เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะลองให้คนที่ไม่เคยดู Attack on Titan มาทายชื่อไททันกันนะครับดูซิว่าจะทายถูกหรือไม่ไททันเดือดไททันเดือดโจ้สิครับผมเบงค์นะครับผมมีคอนเทนต์หนึ่งที่ทำคนเดียวไม่ได้เลยพาพี่ปิ่นโตและพี่วีนามาด้วยนั่นเองนะครับผมคอนเทนต์วันนี้จะเกี่ยวกับอนิเมะที่ชื่อว่า Attack on Titan นะครับผมเราจะให้พี่วีนาทายว่าตัวละครที่ผมจะให้ดูเนี่ยวันนี้เป็นโหมดของตัวไททันพี่วีนาจะรู้หรือเปล่าว่าตัวละครนั้นมันชื่อว่าอะไร ถามก่อนคุณเคยดู Attack on Titan มั้ยไม่เคยไม่ได้ทราบแบบแน่ชัดใช่มั้ยว่ามันชื่ออะไรเป็นตัวอะไรนี่ใช่ป่ะกูว่าไม่รู้เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนคือในเรื่องมันจะมีไททันเยอะมากเว้ยแล้วไททันแต่ละตัวถ้าเขาแปลไทยอ่ะเขาจะเรียกง่ายๆเลยเช่นแบบไททันต่อสู้ไททันจู่โจมไททันสัตว์ป่าอะไรพวกเนี้ยซึ่งวันเนี้ยผมเตรียมรูปมาทั้งหมดประมาณ10กว่ารูปให้คุณทายว่าคุณคิดว่าไอ้ไททันตัวเนี้ยมันชื่อว่าไททันอะไรผมใบ้ให้ว่าทุกตัวมันจะขึ้นชื่อได้ว่าไททันและต่อท้ายด้วยอะไรสักอย่างก็ไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับภาพแรกตัวนี้อ่ะคุณคิดว่ามันชื่ออะไรไททันต่อสู้ไม่มีช้อยเลยหรอไม่มีคุณจะเอาชื่อว่าอะไรตัวนี้มันชื่อว่าไททันเนื้อวัวไททันเนื้อวัวมันเหมือนเนื้อวัวใช่ไหมโอเคมันชื่อว่าโคโรซัสไททันถ้าชื่อไทยคือไททัน60เมตรมันจะเป็นไททันที่ตัวสูงที่สุดในบรรดาไททันเกือบทั้งหมดแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีไททันต่อสู้มันมีเยอะเลยเดี๋ยวคุณดูรูปต่อไปที่บอกนี่ว่ามีไททัน60เมตรมันมีเยอะมากอ่ะตัวนี้ชื่อไททันอะไรไม่มันต่อสู้เลยชื่ออะไรชื่ออะไรถูกต้องมันมี2ชื่อคือไททันต่อสู้หรือว่าไททันจู่โจมก็ได้ถ้าในเรื่องจะเรียกไททันจู่โจมอันนี้ตัวของไอเรนตัวพระเอกตัวต่อไปตัวอะไรไททันหนัก 9 ไททันหนัก 9ไททันป้องกันไททันป้องกันไอตัวแรกอะไรไททันเนื้อวัวเฉลยมันชื่อว่าไททันเกาะอ้าวมันก็เหมือนแททันนักกล้ามอ่ะไม่เหมือนคือถ้าเปรียบเทียบกับตัวพระเอกอ่ะมันจะเป็นแค่กล้ามเนื้อแต่ตัวไรเดอร์มันจะมีแบบเป็นกรอบก็ไททันนักกล้ามอ่ะไททันนักกล้ามตัวต่อไปไททันอะไรไม่ไททันกินคนคุณไม่มองว่ามันแบบเป็นไททันแบบบ้องแบลอะไรบ้างนี้บ้างหน้าตามันแบบหน้าตามันเหมือนปอบอ่ะถือว่าถูกไททันกินคนในเรื่องเขาจะเรียกว่าไททันวิปริตมันเป็นไททันที่ไม่สามารถคุมสติปัญญาตัวเองได้แล้วก็กินคนถือว่าถูกตัวต่อไปไททันอะไรไททันพาหนะก็เขาแบกของอยู่อ่ะถูกจริงเหรอก็เขาแบกของอยู่ขนส่งไงจริงๆอ่ะมันเรียกว่าไททันเกวียนนะเหมือนเกวียนขนของนะมันเป็นไททันตัวนี้พลังพิเศษก็คือคนแปลงจะอยู่ได้นานไททันปกติคนแปลงจะอยู่ได้ประมาณไม่เกินชั่วโมงแต่ไททันตัวนี้เขาบอกว่าคนแปลงอยู่ได้เป็นเดือนตัวต่อไปตัวนี้ไททันอะไรครับไททันขิงของตามชื่อมันอ่ะมันคือไททันสัตว์ป่าหรือไททันลิงเฮ้ยคุณตอบถูกอ่ะคือผู้ถือครองพลังเนี้ยความแตกต่างก็คือแต่ละคนจะสัตว์ป่าไม่เหมือนกันอย่างตัวละครนี้เป็นซิกเยอร์เกอร์ DNA เดี๋ยวได้เขามันเป็นลิงมั้งบางคนรุ่นก่อนเป็นจระเข้ก็มีบางคนเป็นแบบเหมือนสัตว์เลื้อยคลานพวกนกก็มีตัวต่อไปไททันอะไรอันนี้สปริงไททันอีเทพเจ้าสปริงไงทำไมมันชื่อไททันกรามหน้าของเขาอ่ะมันจะเป็นกระดูกที่แข็งกว่าไททันตัวอื่นและเขาจะมีพลังกัดที่เยอะที่สุดในบรรดาไททันทั้งหมดตัวต่อไปตัวนี้ผมชอบมากตัวนี้เท่ไททันอะไรครับอ้อยไททันไททันนินจาเฉลยเขาชื่อไททันค้อนสงครามตัวนี้เท่มากนะคุณผู้ชมมันจะสามารถเขาจะสามารถเสกอาวุธขึ้นมาได้เป็นไททันตัวเดียวที่เสกอาวุธออกมาได้ตัวต่อไปไททันอะไรตัวนี้ง่ายมากไททันนักสู้ไงไอแดงมันเป็นนักสู้ไททันผู้หญิงถูกตัวนี้เอาจริงๆอ่ะพลังก็ไม่ได้ต่างอะไรมากเหมือนไททันจู่โจมแต่แค่ว่าไททันจู่โจมจริงๆมีพลังแฝงด้วยแต่แค่ตัวนี้เป็นผู้หญิงไอแดงมันเป็นนักสู้อุ้ยตัวต่อไปผมชอบมากเลยคุณเห็นแล้วคุณจะต้องตกหลุมละไททันอะไรครับวิปริตเฮ้ยคุณตอบถูกเฮ้ยคุณตอบถูกได้ไงอ่ะ
แล้วมันถูกเลยนะทำไมคุณถึงมองว่ามันเป็นวิปริตผมคิดว่าคุณจะต้องตอบว่าไททันหล่อหน้าตามันวิปริตนะวิปริตตรงไหนวะหล่อหรอคือจะบอกว่าไททันตัวนี้ตอนที่เขาออกมาเขาแหละมันเป็นตัวประกอบไปเฉยแต่ในฉากคือแบบมันเป็นไททันตัวเดียวที่หล่อมากแล้วมันจะมีฉากนึงไว้มันเป็นฉากที่ไททันตัวนี้มันกินคนแล้วมันทำหน้าหล่อนี่คนแคปภาพนี้ไปว่าไอ้นี่เป็นไททันจริงเหรอโอ้ผมนึกว่าคุณกระจอกไททันหล่อเป็นคำนึงค่ะสามารถต่อไปภาพสุดท้ายแล้วตัวนี้ยากไททันเลยไททันพระสงฆ์ทำไมอันนี้ก็จะพูดว่าถูกไม่ถูกไททันที่ไหนพระสงฆ์ไม่ใช่ไททันอะไรไปให้ว่ามันชื่อมันเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นไททันมาถมหมดค่ะเลยมันชื่อไททันก่อกำเนิดเป็นไททันที่ถือว่ามีพลังเยอะที่สุดสามารถควบคุมไททันทุกตัวได้เฮ้ยครับผมผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกับช่องตอนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ